พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินและการพูดการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านครับด้วยเหตุนี้ทีมนักวิจัยไทยจึงได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมครับสำนักงานกสทช.มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและสวทช.ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS สวทช.ได้พัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้นบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับส่งข้อความผ่าน TTRS Messageบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่าน TTRS Live Chat บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านตู้ TTRS บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่าน TTRS Caption วิจัยและพัฒนาโดย Nextech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000